อันคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับแต่ว่ามาเจอปัญหาของ Redmi AirDrop นะครับก็ปัญหาของมันคือเวลามันซิงค์แล้วนะปัญหาคือมันดังแค่หูด้านเดียวมันดังแค่หูเดียวนะครับมันดังแค่หูเดียวเอาแก้ยังไงนะครับวิธีแก้ก็คือรีเซ็ตเลยนะครับจับมันรีเซ็ตนะรีเซ็ตหูทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ค่อยไปซิงค์ใหม่เดี๋ยวมันก็จะแก้ได้นะครับวิธีการก็เอามันออกมานะครับจากแท่นของมันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะกดนะครับตอนนี้มันพยายามจะซิงค์นะผมกด2ตัวนี้พร้อมกันน่าจะใช้เวลาประมาณ30วิอ่ะขึ้นสีแดงให้คู่ดับไปแล้วนะครับจนกว่ามันจะกระพริบรัวๆเป็นแดงขาว2ครั้งนะครับแล้วเราค่อยปล่อยมืออันนั้นคือกระบวนการรีเซ็ตจบไปแล้วนะครับอันนี้ผมยังกดอยู่นะยังไม่ขึ้นนะยังกดอยู่นะปึ๊บด้านขวาบึ๊บๆไปละนะครับในทีในทีเห็นไหมนี่คือรีเซ็ตละนะครับรีเซ็ตละเราก็เอามันกลับเข้าไปในแท่นของมันนะครับมีสถานะชาร์จนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็เอาไปซิงค์นะครับเอาไปซิงค์กับมือถือนะครับเอาไปซิงค์กับมือถือพอดีใช้มือถือที่กำลังซิงค์เนี่ยก็ซิงค์ปกตินะครับเวลาซิงค์ก็เอาออกมานะครับทั้งสองเลยพอดึงออกมาแล้วมันจะกระพริบรัวๆแสดงว่ามันกำลังคอนเน็กต์กันนะครับแล้วมันขึ้นสถานะแบบนี้คือเตรียมที่จะซิงค์เนาะเตรียมที่จะซิงค์นะครับเราก็เดี๋ยวลองมาซิงค์นะครับขึ้นสถานะแบบนี้นะกำลังจะซิงค์นะครับเดี๋ยวผมซิงค์กับ iPad แล้วกันแป๊บหนึ่งเอา iPad ก่อนตอนนี้ iPad ครับก็ผมออกมาทั้งคู่เลยนะครับแกะออกมาทั้งคู่น่ะมาแล้วนะครับผมก็ซิงค์ปกติเข้าแล้วครับซิงค์เข้าแล้วเชื่อมต่อแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ